แม่โทรตามว่าเขาจะมาดูเครื่องกรองน้ำก็เลยรีบขับรถกลับมาก็เจอเขาสิ่งแรกที่ถามว่าพี่มาจากไหนเขาก็บอกว่าเขามาจากเทียสุรัสมาดูเครื่องกรองน้ำบอกว่าพี่มีบัตรประชาชนไหมมีบัตรพนักงานไหมหนูจะต้องขอแล้วเดี๋ยวจะโทรเช็คกับบริษัทว่าพี่เป็นพนักงานจริงหรือเปล่าเขาก็ลือเครื่องเขาบอกเดี๋ยวหยิบให้ถามประมาณ2รอบหยิบไม่หยิบก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแบบในคลิปแล้วบอกขออนุญาตถ่ายนะเขาก็หันมาแล้วเขาก็ตามที่คลิปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ได้พกอะไรมาแม้กระทั่งใบขับขี่อะไรก็ไม่มีก็เลยบอกว่านี่พี่ลื้อคิดตังไหมพี่ประกอบเหมือนเดิมเลยนะไม่ทำแล้วก็ตอนแรกที่เขาบอกกับแม่ใช่ไหมว่าเขาจะเอาตังพอเรามาเนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าไม่คิดตังตามในคลิปอะเขาก็ประกอบรีบลกไปเพราะตอนประกอบอะน้ำยังหยดอยู่เลยเหมือนคนรีบอะแล้วก็เดินออกหายไปเลยแล้วถ่ายคลิปไว้ไหมถ่ายก็ที่ถ่ายไว้อะค่ะพี่ว่าไหนบอกว่ามาจากเทียสุรัตน์แล้วทำไมในโบชัวชื่อมันเป็น Family Water บอกมันเป็นแค่โบชัวขอบัตรประชาชนเลยก็ไม่มีใบขี่ก็ไม่มีเราก็เลยบอกตามในคลิปว่าเป็นไปได้ไงพี่คนเราทำงานไปไหนไม่พกบัตร